เรามากันถึงเรื่องของน้องพีคกันบ้างดีกว่าพีคเต๋อเนี่ยคนผัวคนก็ยังติดพูดกันว่าพีคเต๋ออยู่นะเหมือนแบบว่าติดปากไปแล้วนะครับถูกต้องนะฮะล่าสุดเนี่ยเธอมีการโพสต์ใน IG ของเธอทำให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะพูดถึงใครไปดูกันครับนี่เลยนะครับเล่นเอาคนในโลกโซเชียลเนี่ยถึงขนาดว่าอยากรู้อยากเห็นกันเชียวนะครับเมื่อเจอมหาเสน่ห์นะฮะน้องพีคนะครับหวานใจของน้องเต๋อเนี่ยนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นผู้ร่วมหุ้นร้านขนมกันอยู่นะครับล่าสุดก็แอบเห็นพีคเนี่ยโพสต์รูปภาพขนมเค้กน่ารับประทานรสช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งผ่านทาง Instagram ส่วนตัวของเธอเนี่ยนะครับพร้อมกับข้อความหวานหวานว่านะฮะให้คลายข้อคำหวานหวานนะครับบอกว่ากินขนมหวานแล้วคิดถึงใครดีนะและจากข้อความนี้เองนะครับก็ชวนให้คิดว่าเธอเนี่ยมีหวานใจคนใหม่หรือเปล่าที่มาครอบครองหัวใจแล้วครับหรือว่าจะเป็นการบอกคิดถึงอดีตคนรักอย่างเต๋อหรือไม่นะครับอันนี้เนี่ยก็ยังคงไม่มีใครที่จะตอบได้ครับเอาว่าถ้าเจอพีคเมื่อไหร่นะครับชูอินไซด์จะรีบส่งไปรษณีย์ผ่านหน้าจอส่งตรงมาบอกให้คนดูได้ทราบกันทันทีครับ